สวัสดีครับผมนายวิเชียรทาทองผู้อำนวยการโรงเรียนวิจัยวิทยาคมครับได้ส่งเสริมให้เด็กนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของการเตือนภัยน้ำท่วมนะซึ่งปัจจุบันนั้นสังคมและก็ประเทศไทยเรานั้นจะมีน้ำท่วมบ่อยมากเพราะนั้นความคิดของเด็กตรงนี้ก็จะพัฒนาไปสู่เครื่องมือที่สำคัญสำคัญคาดว่าอย่างนั้นนะครับที่จะนำไปใช้ประโยชน์ให้กับสังคมในอนาคตครับผมสวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมครับผมนายมงคลอินทาจียาครับส่วนนี่นายจิรายุจันตาเรียนครับวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องเครื่องเตือนภัยวิบัติจากพลังงานสะอาดครับนะครับหลักการทำงานครับในส่วนของที่วัดปริมาณน้ำฝนนะครับเราก็จะอ้างอิงมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาที่วัดปริมาณน้ำฝนนะครับก็จะเป็นกล้วยแบบคล้ายๆของเรานะครับและปริมาณก็จะมีปริมาณเท่ากันนะครับโดยเขาบอกว่าถ้าฝนตกหนักเป็นเวลา2วันวันละ100มิลลิลิตรนะครับก็จะทำให้น้ำท่วมภายใน24ชั่วโมงนะครับโดยหลักการทำงานนะครับเราจะต่อขั้วบวกของปุ่มโทรออกของโทรศัพท์นะครับเข้ากับตัวลูกลอยของที่วัดปริมาณน้ำฝนนะครับและก็จะต่อขั้วลบของที่โทรออกโทรศัพท์นะครับเข้ากับขนลวดทองแดงนะครับและถ้าฝนตกแล้วก็จะทำให้ปริมาณน้ำดันลูกลอยขึ้นมาชนกับขนลวดทองแดงนะครับทำให้ไฟฟ้าครบวงจรแล้วก็โทรศัพท์ก็จะโทรออกไปยังผู้ระวังภัยครับเนี่ยครับเนี่ยครับโทรไปถึงผู้ระวังภัยนะครับนะครับในส่วนต่อไปก็ขอยกให้จิรายุครับต่อเลยครับสำหรับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนล่างครับเราจะต่อขดเราจะต่อสายไฟเข้ากับตัวรถครับวิทยุ1ตัวครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวลูกลอยอีก1ตัวครับและเมื่อเติมน้ำเข้าไปครับน้ำท่วมเลยระดับ30เซนติเมตรครับก็จะทำให้ไฟฟ้าครบวงจรแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่ตัวรับสัญญาณครับผมครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะทำให้ก็จะให้ชาวบ้านอพยพไปในที่ปลอดภัยครับเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับครับ